ตำรวจสอบสวนกลางดำเนินคดีกับกลุ่มผู้บริหารโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลาหลังจากที่สืบสวนพบหลักฐานการทุจริตงบประมาณอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี15ปีเบื้องต้นผู้ต้องหา4คนนั้นให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาค่ะตำรวจสอบสวนกลางลงพื้นที่สำรวจคุณภาพอาหารกลางวันของโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลาหลังได้รับเบาะแสว่ามีการทุจริตงบประมาณอาหารกลางวันค่ะ โดยสภาพอาหารกลางวันที่พบก็คือแกงฟักไก่ที่มีเนื้อสัตว์อยู่ค่อนข้างน้อยพลตํารวจตรีจรุนเกียรติบานแก้วรองผู้ชักกาเชิญตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าได้รับเรื่องร้องเรียนมาเมื่อเดือนกันยายนปี2566จากนั้นตำรวจก็ได้ติดตามสืบสวนเพื่อที่จะรวบรวมพยานหลักฐานมาโดยตลอด จนพบว่ามีกลุ่มผู้บริหารของโรงเรียนจำนวน4คนประกอบด้วยผู้มืนในการรองผู้มืนในการและหัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณร่วมกันทุจริตเงินค่าอาหารกลางวันของโรงเรียนและเงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี15ปีในส่วนของค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียนจากสมักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาโดยไม่ได้นำเงินมามอบให้กับผู้ปกครองของนักเรียนซึ่งก็ได้ก่อเหตุมาได้ประมาณ2ปีค่ะ มีการหักเปอร์เซ็นต์ไปวันละ,ะถ้าร้อยอร์เก็หักไปประมาณสักยี่สิบสี่ซนะครับยี่สิบสีี่สิเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่าโรงเรียนหักไปแล้วนะครับก็ที่เหลือเนี่ยอีก70%เนี่ยมันก็รวมถึงค่าแรงของแม่ครัวแล้วก็ค่าอาหารเด็กเพราะฉะนั้นถ้าหักเนี่ยมันก็หักเป็นสองช่วงก็คือทั้งค่าแรงแล้วก็ค่า ผูอ้อำนวยการเอา,เอาไปนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของอเครื่องแบบรุปกรณ์การเรียนนะครับซึ่งมีการทุจริตทุกปีรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางระบุว่าการทุจริตทั้งสองส่วนเกิดความเสียหายรวมมากกว่า2ล้านบาท โดยในส่วนการทุจริตเงินอุดหนุนการศึกษามีการนำใบสำคัญรับเงินต่างๆให้กับครูประจำชั้นเพื่อนำไปให้ผู้ปกครองลงลายมือชื่อโดยยังไม่มีการกรอกข้อความใดๆในใบอุดหนุนการศึกษาและขอเก็บสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครองไว้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนและให้ครูปลอมเอกสารใบเสร็จรับเงินเพื่อเสนอหลักฐานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเป็นเหตุให้ผู้ปกครองเสียสิทธิ์ในการรับเงินอุดหนุนดังกล่าวค่ะ ส่วนเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวานันมีการจ้างให้ลูกจ้างเซ็นชื่อลอยเอาไว้ในเอกสารใบสําคัญแทนโดยไม่มีการระบุข้อความและจํานวนเงินจากนั้นก็จะกรอกจํานวนเงินเกินไปจากที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างจริงค่ะเบื้องต้นมีการแจ้งข้อกล่าวหาทั้ง4คนฐานร่วมกันยักยอกและร่วมกันปลอมแปลงและใช้เอกสารสิทธิปลอมแต่ว่าจากการสอบปากคําผู้ต้องหาทั้งหมดยังคงให้การปฏิเสธต,ตลอดข้อกล่าวหา,าค่ะ